หมู3ชั้นผัดถั่วน้ำมันก่อนเลยเล็กน้อยไม่อยากใช้เยอะแล้วก็เอาพริกแกงแดงจับไปเลยครับกินหน่อยดีกว่าเพิ่มความเผ็ดผัดให้หอมโอเคครับกลิ่นมาแล้วนะครับเราก็เอาหมูมาใส่เลยครับหมูสามชั้นครับหั่นบางหน่อยก็ได้ครับเป็นหมูสามชั้นกับสันคอผสมกันครับพอดีว่าให้หมูมันสุกประมาณสัก 70% ครับใส่น้ำลงไปหน่อยนึงครับตัวฟักยาวตัดไปเลยก็กินผัดให้ตัวสุกครับก็เดี๋ยวค่อยปรุงแล้วกันครับพอดีพริกแกงผมชิมนะครับเมื่อกี้มันเค็มอยู่แล้วครับใส่มันหอยเพิ่มอีกนิดนึงพอครับโอเคครับผมแล้วก็เพิ่มน้ำตาลนะครับตัดรสนะครับดื่มหน่อยครับโอเคคลุกเลยแล้วเดี๋ยวปิดไฟเสิร์ฟเลยครับโอเคเลยตูมเรียบร้อยครับผัดถั่วฝักยาวกับหมู3ชั้นครับอร่อยแน่นอนครับผม